าคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้นะคะพฤติกรรมการใช้เงินของคนรุ่นใหม่เป็นอย่างไรนะคะโดยเฉพาะถ้าเขาจะใช้เงินไปกับการท่องเที่ยวเขาเลือกไปที่ไหนระหว่างในประเทศกับต่างประเทศนะคะแล้วก็ถ้าไปดูเรื่องของเงินออมมากน้อยอย่างไรนะคะติดตามกันในช่วงของ Economic Focus ค่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะสังคมออนไลน์ที่ทำให้เราเห็นความเคลื่อนไหวของคนทุกคนที่เราติดตามอยู่นะคะทำให้กระแสความนิยมเรื่องการท่องเที่ยวต่างประเทศนั้นเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะข้อมูลล่าสุดนะคะจากทาง CNBC นะคะรายงานว่า PMG ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้การปรึกษาด้านการตลาดเขาก็เลยไปสอบถามมานะคะว่าเอ๊ะคนรุ่นใหม่คน Gen Z เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับอะไรซึ่งก็พบนะคะว่าในเดือนเมษายนที่ผ่านมาไปพูดคุยกับคนประมาณสัก 1,800 คนนะคะทำแบบสอบถามทั้งในสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรอินเดียเยอรมนีแล้วก็จีนค่ะพบว่าประมาณสัก2ใน3นะคะหรือว่า 65% ของคน Gen Z เนี่ยนะคะแล้วก็ 72% ของคนกลุ่ม Millennials เนี่ยนะคะเขาวางแผนใช้จ่ายมากขึ้นในช่วงเดินทางพักผ่อนปีนี้มากกว่ากลุ่ม Gen X ค่ะที่จะใช้เงินวางแผนพักผ่อนเนี่ยแค่ 54% Baby Boomer ยิ่งน้อยนะคะเขาจะพักผ่อนแค่ประมาณ 40% เท่านั้นซึ่งกลุ่ม Gen Zหรือว่าคนที่ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะเขาวางแผนเดินทางเป็นระยะเวลาที่นานขึ้นซึ่งข้อมูลนี้ก็สอดคล้องกับรายงานของทาง Bank of America ในวันที่20พฤษภาคมนะคะว่าการวางแผนการเดินทางระหว่างประเทศของคนกลุ่มนี้เนี่ยจะสูงกว่าเมื่อเทียบกับคนรุ่นอื่นๆแล้วก็กำลังปรับเปลี่ยนแผนการพักผ่อนนะคะในการใช้จ่ายเนี่ยนะคะมากกว่ากลุ่มคนที่มีอายุที่สูงกว่าเขานะคะพูดง่ายๆคือคนรุ่นใหม่ชอบท่องเที่ยวมากกว่าและอยู่ในประเทศนั้นๆเพื่อใช้เวลาในการท่องเที่ยวนานกว่าด้วยรายงานนี้นะคะเป็นรายงานวิจัยจากทางด้านของ Morning Consult ค่ะอีกหนึ่งรายงานที่บอกว่ากลุ่ม Gen Z เนี่ยนะคะมีเงินออมเพื่อเดินทางลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วแต่ถามว่าทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจเดินทางน้อยลงหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ค่ะวิธีการของเขานะคะในเมื่อเงินเก็บน้อยแต่ว่ายังอยากเดินทางอยู่วิธีการก็คือเขาก็จะประหยัดต้นทุนนะคะด้วยการทำทุกวิธีทางค่ะเพื่อจะไปหาตั๋วราคาถูกหาวิธีการท่องเที่ยวที่จะช่วยประหยัดได้แทนที่จะยกเลิกการท่องเที่ยวหรือว่าเลื่อนการเดินทางออกไปพูดง่ายคือยังยืนแบบเดิมคือจะไปเที่ยวแต่ว่าจะใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองนะคะส่วนอีกหนึ่งผลสำรวจที่น่าสนใจจากทาง Bank Rate นะคะบริษัทที่ให้บริการด้านการเงินก็บอกว่าคนกลุ่ม Gen Z สักประมาณ 42% แล้วก็ Millennial 47% ค่ะที่น่าเป็นห่วงก็คือคน2กลุ่มนี้นะคะเขาเนี่ยยอมจะเป็นหนี้ถ้าเขาเนี่ยจะต้องไปท่องเที่ยวพูดง่ายคือถ้าไม่มีเงินแต่อยากไปเที่ยวก่อนหนี้ก็ยอมนะคะวิธีการสำหรับการก่อนหนี้เพื่อไปท่องเที่ยวของเขาเป็นอย่างไรส่วนแรกเลย 26% บอกว่าก็จะใช้บัตรเครดิตที่มีอัตราการผ่อนชำระหลายเดือนนะคะเช่น3เดือน6เดือน10เดือนว่าไปส่วน 8% นะคะบอกว่าก็จะใช้บริการสิ่งที่เรียกว่าBuy Now Pay Later นะคะซื้อก่อนจ่ายทีหลังซึ่งแน่นอนว่านี่ก็เป็นการกู้เงินรูปแบบหนึ่งนะคะเพราะว่ามีดอกเบี้ยเกิดขึ้น 6% ค่ะบอกว่าถ้าอยากไปเที่ยวไม่มีตังค์ง่ายมากเลยก็ไปยืมเงินจากครอบครัวกับเพื่อนสินะคะก็มีแบบนี้ด้วยนะคะอีก 5% หนักหน่อยนะคะบอกว่าไปขอสินเชื่อส่วนบุคคลเลยเพื่อที่จะไปเที่ยวนะคะซึ่งประเด็นนี้แหละน่ากังวลค่ะเพราะว่าคนรุ่นใหม่เองกลับมองว่าสิ่งสำคัญตรงหน้าก็คือการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะอาจจะยอมแลกมากับภาระการเงินที่จะต้องตามมาภายหลังก็คือเรื่องของภาระดอกเบี้ยจากการกู้หนี้ยืมสินนะคะซึ่งตรงนี้เองบรรดาสถาบันการเงินต่างๆก็แสดงความเป็นห่วงออกมานะคะเพราะว่าคนวัย20บวกตรงนี้กำลังโฟกัสผิดจุดหรือไม่ข้อกังขานี้ก็รวมไปถึงทางด้านของเท็ดบรอสแมนนะคะนักวิเคราะห์ของทาง Bank Rate นะคะที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณมีความสุขกับการเดินทางเนี่ยคุณอาจจะต้องมองโลกทางการเงินตามความเป็นจริงด้วยนะคืออย่ามองโลกทางการเงินบวกจนเกินไปบวกแปลว่าคุณไปคิดว่าคุณกู้มาเที่ยวเดี๋ยวก็สามารถหาเงินมาคืนได้เพื่อสร้างความสุขจากการท่องเที่ยวก่อนเขาบอกแบบเนี้ยมองแง่บวกจนเกินไปกลับมามองภาพตามความเป็นจริงไหมว่าถ้าเรายังไม่มียังไม่เที่ยวได้หรือเปล่าเราเก็บตังก่อนให้มีเงินเพียงพอค่อยไปเที่ยวเลื่อนเวลาออกไปได้หรือไม่นะคะหรือถ้าเดินทางต่างประเทศต่างเมืองไม่ไหวก็เที่ยวในพื้นที่ใกล้หน่อยที่จะใช้เงินตามกำลังที่เรามีนะคะซึ่งตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงไม่ใช่แค่ในพื้นที่ทวีปใดทวีปหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาสำรวจทั้งหมดทั้งอเมริกายุโรปแล้วก็ฝั่งเอเชียด้วยค่ะโอเ
ีค่ะก็ถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับบางทีเรามีความสุขจากการท่องเที่ยวแต่เราลืมไปว่าแบ็คกราวด์เบื้องหลังของเราเนี่ยเราอาจจะลืมวางแผนทางการเงินกันไปด้วยในระหว่างที่ท่องเที่ยวกันไปนะคะใช่ค่ะจริงๆพี่มีโอกาสคุยกับ AI คุยกับ AI นะคะช่วงนี้ถามเขาเหมือนกันนะคะถาม AI ไปนะคะตัว ChatGPT 4o เนี่ยว่าเอ๊ะทำไมคนเนี่ยชอบใช้จ่ายเงินระยะสั้นมากกว่าจะวางแผนเพื่อระยะยาวเขาตอบมาน่าสนใจหลายประเด็นหนึ่งประเด็นเลยเขาบอกว่าก็ระยะสั้นมันเห็นผลเลยอ่ะไม่ต้องรอใช่ไหมมันเห็นปุ๊บใช้ปั๊บสุกเลยมากกว่าเราจะเก็บเงินเราได้เงินล้าน10ล้านเนี่ยมันใช้เวลานะคะบวกกับหลายคนที่เป็นคนรุ่นใหม่อาจจะมองแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่ทาง AI บอกมานะคะว่าเขามองว่าอนาคตไม่แน่นอนเขาไม่รู้ว่าเขาจะรอได้ถึงวันนั้นหรือเปล่าความสุขในวันนั้นกับความสุขในวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะง่ายกว่าแล้วก็เห็นชัดมากกว่ามันชัดเจนมัน clarity กว่านะคะดังนั้นก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลก็ได้แต่ว่าอยากให้ทุกคนนะคะกลับมาให้ความสำคัญกับเรื่องวางแผนในระยะยาวด้วยเหมือนกันค่ะน้องเมย์ค่ะเหมือนตรงใจตัวเองไงก็ไม่รู้นะคะพี่เฟิร์นสนุกดีใช่ไหมแบบเห็นผลระยะสั้นแล้วมันแบบจับต้องได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Well ค่ะ